ครับสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับผมมาฮัแองกับวันนี้มาพบเจอกับทุกคนทุกท่านก็มาตอบประเด็นคําถามนะครับผมที่มีท่านหนึ่งถามเข้ามานะครับว่าที่เข้ามาคอยบอกคอยทําวิดีโออยู่เนี้ยนะครับผมทํานาได้สูงสุดตกเฉลี่ยหนึ่งไร่ได้กี่กิโลกร,รัมนะครับผมเป็นคําถามที่เป็นคําถามที่สตันไปเหมือนกันนะฮะเอาจริงๆตอบ ตอบง่ายๆเลยตรงๆเลยนะครับผมผมเคยทําได้สูงสุดแค่เฉลี่ยนะครับผมในฤดูหนาวนะครับก็คือหวานพฤศจิกาจําไม่ผิดก็คือประมาณวันที่ 1- หรือ2พฤศจิกานี่แหละหนั้นน่ไม่ถึงหนั้นนะครับหวานแล้วผลผลิตหนั้นเก็บเกี่ยวช่วงกุมภานะครับผมถ้าจําไม่ผิดนะนะครับแล้วได้ผลผลิตเฉลี่ยไปที่หนึ่ง้หกสิบเจ็ดถัง นะครับผมก็คือ1ไร่เนี่ยตกเฉลี่ย1,670กร้อกรัมนะครับผมอาจจะมองว่าเฮ้ยจริงเปล่านู่นนี่นั่นแต่ที่ผ่านมาทําได้จริงนะครับผมและต่ําที่สุดที่ผมทําได้นะครับไอ้สูงสุดเนี่ยเคยทําได้อยู่เนี่ยอ่ะร้อยสิบแรกๆเลยร้อยห้าครับแรกๆเลยร้อยห้าร้อยสิบร้อยสามสิบเจ็ดร้อยแล้วก็ไอที่เยอะสุดก็คือนั่นแหละฮะร้อยหกสิบเจ็ดนะครับผมอันนี้ถังนะถังนะครับผมร้อยหกสิบเจ็ดร้อยสามสิบเจ็ดร้อย อ่สิร้อยห้านะครับผมเคยได้นะครับผมต่ําที่สุดก็คือที่ผมทําก็คือหนึ่งร้อยห้านั่นแหละครับไม่เคยหลุดไม่เคยหลุดหนึ่งไม่เคยหลุดหนึ่งกียนไม่เคยหลุดหนึ่งพันกิโลกรัมต่อไร่นะครับท้งนี้ทางนั้นก็อาจจะมองว่าไอ้นาวัดนู่นนี่นั่นเปล่าก็คือไม่จําเป็นต้องมาต่อรถต่อเถียงกันเนาะนะครับผมที่นาก็คือผมวัดด้วยระบบ GPS ทั้งหมดนะครับผมวัดด้วยระบบ g p s ทั้งหมดแล้วก็ทั้งรถทั้ง ดโดรนที่มาทําการฉีดพ่นให้บ้างอะไรบ้างนะครับผมเขาก็ใช้ระบบจับนะครับผมก็คือตรงกันหมดนะครับผมก็ถ้าจะเป็นดรามมาพูดคุยก็ก็ตามสะดวกเหมือนกันนะครับผมไม่ไม่ได้ว่าอะไรกันแต่ผลผลิตที่ผมเคยได้ก็คือมาประมาณนั้นนะครับแล้วข้าวที่ผมถ่ายทอดให้ทุกคนทุกท่านดูนะครับผมก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นสภาพนี้จริงๆเนี่ยครับผมเนี่ยถามว่ามีปัญหาไหมก็มีนะครับผมไม่ใช่ว่าสะอาดเลยเปอร์เซ็นต์มีปัญหาเหมือนกันนะครับแต่เราทําได้แบบนั้นจริงๆวันนี้ถ้าแป่งเนี่ยผมกะว่าเท่าไหร่นะครับผม แปลงนี้สาหรับคนนี้ผมกะแค่105นะครับ105เพราะว่า1เอเข้าต้นสมบูรณ์ดีมาดีนะครับผมแต่มีปัญหาในช่วงออกรวงแล้วเจอมเมล็ดดำด่างผมก็จะตัดตร,ตรงนั้นออกไปนะครับผมตอนแรกตั้งใจไว้ที่110เท่ากันแต่พอมาดูแปลงแล้วนะครับผมแปลงมีงมเมล็ดดำมเมล็ดด่างมาเมล็ดลายค่อนข้างกปรปลายค่อนข้างเยอะนะครับผมก็เลยทําใจแล้วครับว่าเออสัก105ยห้ากันนะครับผมถ้าได้มากกว่านั้นก็ก็ดีนะครับผมก็ถือว่าดีนะครับผมแต่ผมดูข้าวแล้วประเมินแล้วนะครับผมตกอยู่มัน ผมคิดว่าสักร้อยห้นะครับผมนีม่ประมาณสักอ่าสิวันนะครับผมแล้วทําทการเก็บเกี่ยวแล้วนะฮะก็นั่นแหละครับผมถ้าถามผมว่าผมเคยทําได้สูงสุดเท่าไหร่ก็หนึกครับหนึ่งรอยหกสิบเถังนะครับผมนาะก็คือหนึ่งนก้อยิกิรัมต่อไร่ค่าเฉลี่ยนะครับผมแล้วก็ต่ำที่สุดก็คือหนึ่งร้อกับห้าถังก็คือหนึ่งันกับห้าอยกิโลกรัมต่อไร่นะครับผมราคาที่ผมเคยได้สูงสุดถ้าจำไม่ผิดเหมือนกันก็คือ 1, 1นึ0งหมืนหนึัน เคยทาได้สูงสุดนะแล้วลดูนั้นที่ต่ําสุดที่เคยทําได้ต่ําสุดคือแปดพันสามหรือแปดพันห้านี่แหละนะครับผมมันมันมีอยู่ฤดูหนึ่งที่เคยทําได้สุดต่ําสุดนะนะครับผมนะฮะอันนี้คือทั้งราคาทาั้งทั้งผลผลิตที่เคยทํามามันได้อยู่ประมาณนี้นะครับผมก็ท่านใดที่มีคําถามแบบนี้ i, ถามได้เลยนะครับผมผมก็ไม่เคยปิดบังอยู่แล้วเนาะนะครับผมเนาะเพราะว่าสุดท้ายแล้วท่านจะเอาไปปรับยุกใช้ในส่วนของตัวท่านเองนะท่านเองนะครับผมก็เป็นเรื่องดีของท่านนะครับ แต่ถ้าเกิดว่ามีคำถามสงสัยแล้วเอามาพูดคุยมาแลกเปลี่ยนซึ่งอะไรกันนะครับผมให้ความรู้กันไปนะครับผมแชร์เพื่อเป็นประสบการณ์การทําให้ทํานาอะไรเงี้ยครับผมผมยินดีนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าจะเอาแชร์เพื่อที่จะมาเขาเรียกอะไรกดกันขี่กันอะไรเงี้ยครับผมอันนี้เชิญตามสะดวกนะครับเพราะว่าเราไม่เล่นด้วยนะครับผมเนาะก็เอาที่ความสะดวกใจนะครับผมผมมีเวลามาบอกเล่าให้ทุกคนทุกท่านนะครับผมเพื่อที่จะให้ทุกคนทุกท่านนั้นได้ผลประโยชน์ที่ดีๆนะครับผมท่านได้ผมก็ดีใจด้วย นะครับผมท่านเสียหายถามว่าเราดีใจไหมเราไม่ได้ดีใจนะฮะเราก็ไม่สบายใจที่บางคนบางท่านเอาลักษณะเหมือนเราไปปฏิบัติแล้วมันเกิดความเสียหายอย่างี้เราก็ไม่สบายใจนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นปัจจัยในะท้องไนท้องนาท่านก็รู้ว่ามันเกิดได้จากหลายสายเหตุนะครับผมดังนั้นการที่เราดูนะครับผมให้ใช้วิจารณญาณแล้วก็เอาไปปรับประ์ใช้นะครับผมไม่ใช่เอาไปเรียนแบบนะครับการเอาไปเรียนแบบเนี่ยมันไม่ได้เกิดผลดีต่อท่านแน่นอนนะครับเพราะว่าพื้นไรพื้นนาของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเอาเป็นว่า ผมมาแนะนำนะครับผมเพื่อที่จะให้ทุกคนทุกท่านนั้นเอาไปปรับใช้นะฮะไม่ใช่ว่าเอาไปทำตาม100อเซนตฮะโอเคครับผมก็คงมาตอบคำถามประเด็นนี้นะครับว่าผลผลิตที่เคยทำได้สูงสุดเท่าไหร่นะครับผมเน้นย้ำนะครับว่าผมเคยทำได้สูงสุดที่167 167เจดหถังนะครับผมแล้วก็ต่ำที่สุดที่105ถังรุ่นล่าสุดที่ผมทำได้ก็คือ1น0ยกับสิบถังนะครับผมเนาะโอเคครับผมก็คงจะ ตรงต่อคําถามนะครับผมกับหลายคนหลายท่านที่ถามก็มาแล้วกันนะครับผมเนาะมีคําถามได้เหมือนเดิมเช่นเคยนะครับผมเนาะตอบทุกคอมเมนต์อยู่แล้วแล้วก็รบกวนฝากกดเพจเกษตรกรมโนกเลาชาเกษตรนะครับผมแล้วก็เข้าไปศึกษามีส่วนร่วมสามารถไปโพสต์รูปโพสต์วิดีโอต่างๆตั้งคําถามกระทู้ได้นะครับผมเพื่อที่เป็นจุดให้สมาชิกหลายๆคนหลายท่านนะครับผมเราเข้าไปอ่านไปคอมเมนต์แล้วก็ไปแลกเปลี่ยนสังกันแล้วกันเพื่อเป็นประโยชน์ในท้องไร่ท้องนาที่ทุกท่านนั้นได้ทําลงไปนะครับผมแล้วก็วันนี้ ผมเองมหาแมงนะครับผมน่าฝากประเดีนไว้กับแค่นี้ก่อนก็นแล้วกันนะครับผมว่าน่ามีเรื่องราวอื่นใดจะนำมาฝากให้ทุกคนทุกท่านรับชมพร้อมกันครั้งหนึ่งมหาแมงลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ